คลิปวันนี้ไม่รู้จะสยองหรือสยิวดีหลายๆครั้งนะครับที่เรื่องราวของหนังหรือเกมเนี่ยก็มักจะถูกสร้างขึ้นมาจากประวัติศาสตร์เรื่องจริงซึ่งบางครั้งไอ้เรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยมันก็สยองกว่าเรื่องที่เขาเอามาสร้างสรรค์อีกนะครับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary วันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงกับเรื่องของเจ๊อุ๋มสยองที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าถ้าหากเธอจะบิ๊กบูมซะขนาดนี้จะลากฉันไปปูยี่ปูยำยังไงก็ได้สำหรับคนที่ชอบเรื่องดาร์กแต่ไม่เคยเล่นเกมนะฮะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรื่องราวในวันนี้เนี่ยแอดจะมาพูดถึงตำนานเบื้องหลังที่คาดว่าเขาน่าจะเอามายำๆกันเป็นตัวเกมอะนะดังนั้นไม่งงแน่โดยแอดจะขอเกริ่นถึงเนื้อเรื่องของตัวเกมก่อนละกันเพื่อนๆจะได้เข้าใจว่ามันเชื่อมโยงกับตำนานยังไงตัวเกมที่ว่านะครับก็คือ Resident Evil ซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็คงจะคุ้นภาพกับพวกเกมไล่ยิงซอมบี้บ้องตื้อใช่ไหมแต่ในภาคนี้นะครับเขาเอาฉากหลังของเกมเป็นปราสาทรกทึบแห่งหนึ่งในยุโรปที่ก็มีบรรยากาศเป็นปราสาทแวมไพร์เลยมีผู้ครองปราสาทเป็นนางพญาชีแม่กับสาวๆอีก 2-3 คนซึ่งก็น่าจะเป็นลูกสาวของเธอนะครับไอตัวแม่นี้เนี่ยมีชื่อว่าอัลชีนาดิมิทรีสคูหรือว่าเลดี้เดมิทรีสคูถ้าจะเรียกแบบไทยๆอ่ะนะโดยวันที่ตัวเกมมาเปิดนะครับอีเจนี่เนี่ยดันได้รับความสนใจมากกว่าตัวเอกของเกมอีกเพราะว่าความอึมกับสัดส่วนของนางแล้วมั้งครับซึ่งเรื่องราวของครอบครัวสาวๆโรคจิตจากตัวเกมฉบับทดลองเล่นนะครับก็จะได้ประมาณว่าพวกเธอนะครับก็เป็นสาวไฮโซซึ่งอาศัยอยู่ในปราสาทที่มีแต่หญิงสาวนะครับแล้วก็จะรับมาแค่สาวๆเท่านั้นเข้ามาทำงานเป็นคนรับใช้ข้างในแต่คาดว่าคนที่เข้ามาข้างในทุกคนเนี่ยมักจะไม่ได้กลับออกไปอีกเลยนะครับแล้วในตัวเกมนะครับมันก็จะมีบันทึกของหญิงสาวคนหนึ่งที่เคยได้มาทำงานในปราสาทก่อนหน้านี้เนื้อความในบันทึกนะครับก็จะบอกว่าตอนแรกๆเนี่ยเธอแปลกใจมากที่ว่าปราสาทแห่งนี้เนี่ยไม่มีผู้ชายอยู่เลยซึ่งตอนแรกนะครับเธอก็ทำงานอย่างปกติแล้วเวลาก็ผ่านไปไม่นานครับเธอก็เริ่มรู้สึกกลัวๆขึ้นมาเพราะว่ายิ่งอยู่ไปเนี่ยก็เริ่มยิ่งเห็นความโหดร้ายของชีแม่สาวๆที่คุมปราสาทนี้นะครับคือมันจะมีแม่บ้านคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนเธอเนี่ยเขาได้ทำผิดพลาดอะไรบางอย่างหลังจากนั้นนะครับลูกสาวของเจ้าของปราสาทเนี่ยก็เดินเข้ามาใช้มีดเฉือนยังใบหน้าของเธอครับและในคืนนั้นเนี่ยเธอก็ได้ยินเสียงกรีดร้องขึ้นมาจากห้องใต้ดินของปราสาทครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าแม่บ้านคนนั้นเนี่ยน่าจะโดนลากไปทำอะไรหรือเปล่าแต่มันก็น่าจะเป็นห้องที่น่ากลัวมากครับเพราะว่าห้องใต้ดินแห่งนี้นะครับถ้าหากใครได้ลงไปแล้วเนี่ยผู้นั้นก็จะไม่ได้กลับมาอีกเลยส่วนชื่อของเกมตอนนี้นะครับเขาจะให้ชื่อว่าไมเดนซึ่งเราก็จะได้รับบทบาทเป็นหญิงสาวคนหนึ่งที่น่าจะเป็นสาวพรหมจรรย์นี่แหละเพราะว่าไอ้คำว่าไมเดนเนี่ยมันแปลว่าสาวสิงฮะมันก็จะเริ่มต้นด้วยการที่เธอเนี่ยตื่นขึ้นมาในห้องขังแห่งหนึ่งของปราสาทที่มีลักษณะเป็นห้องที่ทำจากหินหลายๆก้อนเหมือนกำแพงยุคโบราณนะครับแล้วตามกำแพงห้องนะครับก็จะมีถังไม้เก่าๆเรียงกันเลยคล้ายๆกับถังไวน์พร้อมๆกับเครื่องมือทรมานแบบยุโรปในยุคกลางอีกมากมายและที่น่าสะอิดสะเอียนไปมากที่สุดเนี่ยก็เห็นจะเป็นร่างของศพที่นอนระเกะระกะอยู่ตรงพื้นแล้วมั้งครับซึ่งตัวเกมนี้เนี่ยก็จะพยายามให้เราไขปริศนาไปเรื่อยๆครับและเมื่อเราได้หลุดมาจากห้องใต้ดินแล้วนะครับข้างบนนี้เนี่ยมันก็จะมีเบาะแสที่ทำให้หน้าขนลุกขึ้นไปอีกก็คือจะมีแก้วของเครื่องดื่มอันนึงฮะที่ดื่มเสร็จแล้วแต่ว่าลักษณะของคราบเครื่องดื่มที่ติดอยู่เนี่ยมันเป็นเหมือนกับคราบเลือดที่ในตอนนี้เองก็ยังไม่มีใครทราบนะครับว่าเป็นคราบอะไรแต่ว่ามันก็มีความเป็นไปได้สูงครับเพราะมันจะมีเอกสารฉบับหนึ่งที่เหมือนจะเล่าเรื่องของตระกูลสาวอึมนี่แหละฮะสรุปก็จะได้ประมาณว่าสาวๆเหล่านี้นะครับน่าจะเป็นหนึ่งในทายาทของขุนนางชั้นสูงแห่งยุโรปตระกูลหนึ่งที่ได้ร่ำรวยมากครับจากการทำธุรกิจดักดักนั่นก็คือการทำไวน์สูตรพิเศษของตระกูลที่ว่ากันว่าไวน์สูตรนี้เนี่ยได้รับสืบทอดมาตั้งแต่ศตวรรษที่15นะครับมีชื่อเรียกเป็นภาษาลาตินว่า Sanguis Virginis ซึ่งถ้าแปลออกมาก็จะได้ประมาณว่าเลือดของหญิงสาวพรหมจรรย์เนี่ยแหละฮะแต่ก็ไม่แน่นะว่าเขาทำมาจากเลือดของหญิงสาวจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นชื่อเรียกที่เกิดขึ้นเพราะว่าสีที่คล้ายๆกับเลือดอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันก็จะได้จบลงที่การที่เราโดนไล่หลังจากนั้นอีเจดิมิทรีสคูเนี่ยก็จะโผล่เข้ามาด้วยร่างกายอันสูงใหญ่ตั้งแต่หมวกใบโตเสื้อแขนยาวโลดกงเล็บอันบักเอกแล้วก็แตงโม1คู่นะฮะหลังจากนั้นนางก็จะปลิดชีพเราทิ้งให้แฟนๆสงสัยว่าอีเจเนี่ยมันเป็นใครแล้วมันมีที่มาจากไหนซึ่งพล็อตเรื่องดังกล่าวของเกมนะครับแอดว่ามันดูคล้ายๆกับเรื่องตำนานของดรากูล่าสาวที่มีอยู่จริงมากก็จะเป็นเรื่องราวของขุนนางสูงศักดิ์ผู้หนึ่งนะครับที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ณประเทศแห่งหนึ่งที่ยุโรปตะวันออกโดยเธอเนี่ยก็จะมีความโรคจิตอยู่อย่างหนึ่งครับคือเธอมักจะหลอกให้สาวๆพรหมจรรย์ที่เป็นลูกชาวบ้านเนี่ย
ข้ามาทำงานในปราสาทของเธอคือหลอกว่าถ้าเข้ามาทำงานในปราสาทของเธอแล้วจะได้ดงได้ดีอย่างนี้บ้างซึ่งเมื่อใครหลงเข้ามานะครับก็จะไม่ได้ออกไปอีกเลยเพราะว่าอีเจ้นี่นะครับมันจะมีคนใช้อยู่ในปราสาทซึ่งจะเป็นเหมือนกับลูกสมุนของเธอนะครับที่จะทรมานสาวๆที่หลงเข้ามาเหล่านี้เนี่ยให้ขาดใจก่อนที่จะนำเอาเลือดของสาวๆผู้นั้นนะครับไปทำอะไรที่น่าสะอิดสะเอียนมากกว่าการทำวายเห็นไหมครับว่ามันก็พอๆจะคลับคล้ายคลับคลากับตัวเกมเลยซึ่งถ้าหากใครอยากฟังเรื่องราวของอาเจ้ดักคูล่าสาวคนนี้แบบเต็มอิ่มแล้วก็ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเรามาไขปมกับอีเจ้อึมสยองคนนี้ก่อนดีกว่าคือไอ้นามสกุลดิมิทริสคูของเจ้นะครับมันก็เป็นนามสกุลที่มีอยู่จริงนะซึ่งก็จะเป็นหนึ่งในนามสกุลที่เขานิยมใช้กันในประเทศโรมาเนียเสียด้วยประเทศที่ว่ากันว่าเป็นบ้านของดรากูล่านั่นแหละครับก็คงจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆที่คนแต่งเนี่ยเขาต้องการจะให้นามสกุลนางเป็นแบบนี้แต่อันนี้ก็ต้องมาคอยดูกันนะและด้วยความที่ว่ามันเป็นเกมไงครับถ้าจะเอามาตำนานเดี๋ยวนี้มันก็จะดูจืดชืดไปหน่อยด้วยความที่ว่ามันกำเนิดมาจากญี่ปุ่นดังนั้นนะครับตำนานของญี่ปุ่นที่มีความเกี่ยวข้องอะไรด้วยเนี่ยก็จะถูกเอามายำๆรวมกันด้วยนี่แหละซึ่งถ้าหากเราดูจากลักษณะของเจ้แกที่มีหมวกใบโตสูงยาวราวเสาไฟแล้วนะครับมันก็น่าจะเป็นไปได้ว่าเขาออกแบบมาจากเรื่องเล่าสยองเรื่องหนึ่งของญี่ปุ่นนั่นก็คือตำนานของแม่หญิงฮาจิชะคุซึมะหรือว่าถ้าแปลเป็นไทยก็จะได้ประมาณว่าแม่สาวที่สูงยาวราว8ฟุตเนี่ยแหละครับซึ่งเธอนะครับก็จะมีนิสัยลักพาวิญญาณของเด็กๆฮะที่เธอได้พบเห็นเนี่ยให้ไปสู่โลกที่กูไม่กลับเช่นกันและทุกๆครั้งที่เธอปรากฏตัวออกมานะครับเธอก็จะทำเสียงหลอนๆประมาณว่าโปโปโปซึ่งถ้าออกเสียงแบบไทยๆเนี่ยมันก็จะดูไม่หลอนไปเลยนะแต่คนญี่ปุ่นนะครับเขาน่าจะคิดประมาณว่าแบบโปโปโปอะไรอย่างนี้ละมั้งฮะหล่อเลี้ยงเอ่ยแต่เอาเป็นว่าแอร์จะพูดแบบไทยๆก็แล้วกันเพื่อนๆจะได้ไม่หลอนคือโดยเรื่องฉบับคลาสสิกนะครับมันก็จะมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่าจะเป็นเรื่องของเด็กชายวัยมอต้นคนหนึ่งนี่แหละที่เขาได้ไปพักยังบ้านต่างจังหวัดกับคุณปู่คุณย่าของเขาในวันหยุดของการปิดเทอมพักร้อนนะครับซึ่งไอ้บ้านต่างจังหวัดของญี่ปุ่นนะครับมันก็จะมีลักษณะเหมือนเป็นชนบททุ่งนากว้างๆแล้วก็จะมีต้นไม้อะไรแสมๆบ้างคือถ้าใครเคยดูอนิเมะญี่ปุ่นเนี่ยก็จะพอนึกภาพกันออกใช่ไหมที่เด็กๆเนี่ยเขาก็จะไปวิ่งเล่นจับแมลงกันในหน้าร้อนแล้วพอเหนื่อยๆกันเขาก็จะใช้ต้นไม้สูงๆพวกนี้แหละในการบังแดดอะไรพวกนี้หนูน้อยคนนี้นะครับเขาก็ทำแบบนั้นเลยก็ไปวิ่งจับแมลงจนเหนื่อยครับแล้วก็ไปหลบแดดอยู่ที่พุ่มไม้พุ่มหนึ่งซึ่งก็มีความสูงราวๆ2เมตรกว่าๆเลยนะครับซึ่งในระหว่างที่หลบอยู่นั้นเขาก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงโป้โป้โป้ดังมาจากหลังพุ่มไม้นะครับซึ่งก็ไม่น่าจะใช่เสียงของแมลงอย่างแน่นอนเด็กชายคนนี้นะครับก็ได้หันไปมองอย่างพุ่มไม้ครับแล้วก็ได้ชะเง้อหน้าไปถึงข้างบนและเขาก็ได้เห็นสิ่งของสิ่งหนึ่งครับที่ยื่นออกมาจากพุ่มไม้มันเป็นหมวกสารสีขาวใบใหญ่ซึ่งน่าจะเป็นหมวกของผู้หญิงที่ตอนแรกเนี่ยเขาก็คงคิดว่ามีใครซุ่มซ่ามปล่อยให้มันลอยมาติดตรงนั้นนั่นแหละแต่พอเพ่งไปสักพักนะครับไอ้หมวกดังกล่าวเนี่ยมันดันขยับได้ด้วยแสดงว่ามันต้องเป็นหมวกที่ติดอยู่บนหัวของคนแล้วก็กำลังเดินอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามแน่ๆเลยแต่แบบคนบ้าอะไรเนี่ยจะสูงยาวราว2เมตรด้วยความสงสัยดังนี้นะครับเขาก็จึงอ้อมไปที่ด้านหลังของพุ่มไม้เพื่อที่จะไปหาต้นตอของเสียงนี่แหละพร้อมกับดูด้วยว่าไอ้เจ้าของหมวกนี้เนี่ยมันเป็นใครแต่เมื่อเด็กชายได้อ้อมไปที่ข้างหลังพุ่มไม้นะครับเขาก็ได้เห็นว่าร่างของคนที่ใส่หมวกคนนั้นเนี่ยมันเดินเข้าไปยังป่าลึกละแต่แทนที่ว่าเขาจะเดินตามไปนะครับมันกลับมีเสียงที่น่ากลัวกว่าดังขึ้นมานั่นก็คือเสียงท้องร้องฮะใช่น้องหนูแกไม่เดินตามไปเพราะแกหิวแล้วแกก็เลยกลับบ้านไปหาคุณย่าครับที่ได้ตระเตรียมอาหารเอาไว้ให้แล้วนี่แหละบนโต๊ะอาหารนะครับน้องหนูคนนี้ก็กำลังเล่าเรื่องที่ไปเจอมาตอนกลางวันให้กับคุณปู่คุณย่าฟังแบบหนุกๆนี่แหละคุณปู่คุณย่าก็แบบเออหำน้อยจะพร่ำอะไรก็พร่ำไปแต่พอเขาพูดมาถึงเรื่องของหมวกขาวๆที่เขาได้เห็นนะครับคุณปู่ก็ถึงก็แบบอึกเปิบอะไรไม่ลงเลยน้องหนูนะครับเขาก็ได้เล่าว่าเจ้าของร่างที่เดินเข้าไปในป่านั้นน่ะมันดูเป็นเหมือนกับร่างของหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งใส่เสื้อสีขาวแล้วก็มีตัวสูงยาวแต่ทว่าเขากลับไม่ได้เห็นหน้าของแม่นางคนนั้นนะครับเพราะว่าผมอันดำคลับของเธอนี้เนี่ยได้บังหน้าอยู่หลังจากนั้นคุณปู่ก็เลยถามขึ้นมาว่าเจ้ารู้ได้ยังไงล่ะว่าเธอเป็นผู้หญิงเด็กก็ตอบว่าปู่เขามีตังโมตุ้มๆซะแบบนั้นแบบที่ปู่สอนเลยไงในตอนนี้นะครับหน้าของคุณปู่ก็ซีดเลยเพราะว่าสายตาจากคุณย่าที่กำลังจ้องมาประมาณว่าไอ้แกนี่เองสอนอะไรให้หลานเนี่ยหลังจากนั้นนะครับคุณปู่ก็ถามอีกว่าหลานไม่ได้เห็นอะไรไปมากกว่านั้นใช่ไหมไม่ได้เห็นหน้ามันใช่ไหมเขาก็ตอบว่าก็บอกไปแล้วไงปู่ว่าไม่ได้เห็นหน้างั้นก็ดีละ
ปู่พูดพร้อมกับบอกให้คุณย่าเนี่ยดูแลหลานไปก่อนนะครับเดี๋ยวปู่เนี่ยจะไปโทรหาใครบางคนซึ่งคุณย่าระหว่างที่อยู่กับหลานเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าสิ่งที่น้องหนูคนนั้นเห็นนะครับอาจจะเป็นวิญญาณร้ายที่มาลักพาตัวเด็กก็ได้ที่คนแถวๆนี้เนี่ยรู้จักกันในนามของท่านผู้สูงยาวราว8ฟุตหรือชื่อญี่ปุ่นว่าฮาจิชะคุซามะซึ่งท่านผู้นี้เนี่ยก็เคยออกอาละวาดมาเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะครับจะเป็นร่างของวิญญาณที่อยู่ในร่างของหญิงสูงผมดำแล้วก็มักจะปรากฏตัวมาในเสื้อขาวไม่ว่าจะเป็นกิโมโนบ้างหรือว่าเสื้ออะไรก็ตามซึ่งถ้าท่านหญิงผู้นี้เนี่ยได้ชอบเด็กคนไหนแล้วมันก็จะตามไปเอาชีวิตของเขาคนนั้นแบบตามไปตลอดเลยครับซึ่งเด็กส่วนใหญ่ที่ถูกมันปิ๊งเข้านะครับก็มักจะมีอาการเสียชีวิตแบบไม่ทราบสาเหตุภายในไม่กี่วันแต่ทว่าเรื่องราวนี้เนี่ยก็ได้สิ้นสุดไปเมื่อกว่า50ปีที่แล้วนะฮะด้วยความที่ว่าเธอนั้นเนี่ยได้ถูกหมอผีผู้หนึ่งมาสะกดวิญญาณเอาไว้ยังศาลเจ้าบนเนินเขาของหมู่บ้านครับโดยที่ศาลเจ้านี้นะครับเขาได้ใช้พระพุทธรูปธุดงค์4องค์ครับไปตั้งไว้ตาม4มุมของวัดและหลังจากนั้นเนี่ยวิญญาณก็ไม่เคยโผล่ออกมาให้ใครได้เห็นอีกเลยแต่คุณย่าก็ไม่ชัวร์นะครับว่าสิ่งที่เขาได้เห็นเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกับวิญญาณของนางนั้นหรือเปล่าในเวลาต่อมาคุณปู่ก็ได้กลับมายังห้องครับพร้อมกับบอกว่าเดี๋ยวท่านหมอผีประจำหมู่บ้านเนี่ยจะมาละซึ่งหลังจากที่ท่านหมอมานะครับท่านก็บอกว่ามีรูปปั้นตัวหนึ่งของศาลเจ้านี้เนี่ยได้หักล้มลงจึงเป็นไปได้อย่างมากว่าวิญญาณของหญิงสาวคนนั้นคือวิญญาณของฮาจิชะคุซามะนะครับได้หลุดออกมาแล้วก็ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะชอบใจกับหลานของคุณปู่คุณย่าเนี่ยเป็นพิเศษหมอดูนะครับจึงได้แนะนำให้ทำพิธีแก้โดยการให้แปลงห้องชั้นบนของบ้านพวกเขาครับเป็นห้องศักดิ์สิทธิ์คือถ้าใครนึกภาพไม่ออกตอนนี้เนี่ยก็ให้นึกถึงห้องของโนบิตะในเรื่องโดราเอมอนนะฮะก็จะพอเห็นภาพได้อยู่พอหมอผีเข้าไปในห้องนั้นนะครับสิ่งแรกเลยที่หมอทำคือเอาพระพุทธรูปองค์หนึ่งเนี่ยไปตั้งไว้ตรงกลางห้องเสร็จแล้วนะครับเขาก็เอากระดาษที่เป็นเหมือนกับยันต์อักขระโบราณเนี่ยครับไปปิดไว้ที่หน้าต่างทุกบานของห้องนั้นเลยแบบเรียกได้ว่าไม่เห็นอะไรที่อยู่ภายนอกห้องนั้นเลยนะฮะต่อด้วยการเอาเกลือนะครับซึ่งชาวญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นของบริสุทธิ์ใส่ไว้ในถ้วยครับแล้วก็ไปตั้งไว้ตาม4มุมของห้องพร้อมกับบอกหลานชายว่านี่เป็นพิธีการในการล้างซวยนะตั้งแต่คืนนี้ไปจนถึง 7:30 ของเช้าวันพรุ่งนี้เนี่ยเจ้าจะต้องอยู่ในห้องนี้คนเดียวและก่อนรุ่งสางมาถึงไม่ว่าเจ้าจะได้ยินเสียงอะไรก็ตามอย่าเปิดห้องนี้ไปเด็ดขาดจำไว้นะเด็ดขาดแล้วหลานก็เลยตอบขึ้นมาว่าแล้วถ้าผมปวดขี้ล่ะฮะคุณย่าก็เลยเดินเข้ามาแล้วก็บอกอ่ะนี่กระโถนย่ามอบให้ขี้แล้วก็ทนนอนกับขี้ไป1คืนแล้วกันนะหลานว่าแล้วนะครับทั้งคุณปู่คุณย่าแล้วก็หมอผีก็ได้จากไปครับทิ้งให้พ่อหนุ่มคนนั้นเนี่ยอยู่ในห้องจนกระทั่งถึงตอนกลางคืนครับซึ่งในคืนนั้นเองเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงประหลาดเป็นเสียงโป้โป้โป้ตลอดเลยนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้ออกไปไหนจนกระทั่งเขาได้ยินเสียงของคุณปู่ที่ตะโกนขึ้นมาจากชั้นล่างครับประมาณว่าเจ้ากลัวเนี่ยก็ลงมาอยู่ข้างล่างด้วยกันนะซึ่งตอนแรกครับหลานเขาก็กลัวแล้วก็แบบอยากจะลงไปหาคุณปู่แต่เขาก็หยุดชะงักขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะหมอผีนั้นเตือนนี่ว่าถ้าเราได้ยินเสียงอะไรก็ห้ามลงไปเด็ดขาดเขาก็จึงไม่ออกไปจากห้องครับซึ่งสิ่งที่แปลกประหลาดไปมากกว่านั้นเนี่ยก็คือเกลือสีขาวต่างๆที่ได้ใส่อยู่ในชามตาม4มุมห้องนะครับมันก็ได้เปลี่ยนกลายเป็นสีดำเด็กน้อยไม่ได้เห็นดังนี้เนี่ยก็ถึงกับกลัวอย่างมากครับก็นอนกอดเข่าอยู่ตัวสั่นเลยจนกระทั่งรุ่งเช้าเนี่ยมาถึงแล้วคุณปู่กับหมอผีนะครับก็เดินเข้ามาในบ้านแล้วก็บอกว่าเรื่องราวมันจบไปแล้วท่านหญิงสูงยาวราว8ฟุตเนี่ยเธอได้เลิกสนใจในตัวเขาแล้วก็นับว่าเป็นหนึ่งในการจบแบบงงๆตามฉบับของชาวญี่ปุ่นนะฮะและตัวสุดท้ายก็เชื่อว่าเป็นหนึ่งในส่วนผสมของเจ้อึมสยองนี้เช่นกันก็คือแม่สาวผิวซีดผมดำยาวจากเรื่องอดัมแฟมิลี่ฉบับยุค90ครับที่ตอนนั้นเนี่ยมีดาราอย่างแอนเจลิก้าฮูสเทนมารับบทซึ่งตอนนั้นนะครับเจ้าตัวละครนี้เนี่ยมันเป็นที่น่าจดจำอย่างมากในด้านของความเซ็กซี่แบบสยองสยองนะที่ถ้าเราเอามาดูกับตัวร้ายของ Resident Evil ฉบับใหม่เนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันคล้ายกันอย่างมากทั้งความซีดความปากแดงแล้วก็ความผมดำก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นหนึ่งในส่วนผสมของอาเจ้อึมสยองนี่หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก็คือมันก็หนุกดีนะเวลาที่เราสามารถร้องอ๋อได้ว่ามันมีที่มาอะไรอย่างนี้นี่เองอย่างเช่นอีกตัวร้ายตัวหนึ่งของเกมที่มีชื่อว่า Nemesis ครับซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็มีที่มาจากตำนานของเทพกรีกเหมือนกันที่ถึงแม้ว่ามันจะดูน่าเกลียดแล้วก็ไม่น่าจะเป็นเทพกรีกอะไรได้เลยแต่คนสร้างเกมนะครับเขาก็สามารถเชื่อมโยงตำนานนี้ได้อย่างคมคายมากเอาเป็นว่าถ้าใครอยากฟังตำนานของอาเจ้เลือดสาดหรือว่าเจ้า Nemesis เนี่ยแล้วก็สามารถคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผม
สำหรับวันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย